สัตว์นักล่าที่รวดเร็วทั้งกล้าหาญและมีไหวพริบอย่างเหลือเชื่อที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตบนเนินหินได้พวกมันไม่กลัวอุปสรรคที่ขวางกั้นกับกลยุทธ์การล่าสัตว์ที่มากมายช่วยให้ค้นหาวิธีการที่จะเข้าหาเหยื่อที่ว่องไวหรือได้รับการปกป้องมากที่สุดแต่สัตว์ที่แข็งแกร่งเช่นนี้ก็ควรตื่นตัวอยู่เสมอเพราะพวกมันก็มีศัตรูได้เช่นกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับเจ้าของโคมเขี้ยวที่น่าเกรงขามอีกชนิดที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้เป็นฝูงขนาดใหญ่พบกับชีวิตของหมาป่าไอบีเรียกันค่ะหมาป่าไอบีเรียเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ย่อยของหมาป่าสีเทากว่า20สายพันธุ์พวกมันแตกต่างจากญาติชาวเอเชียด้วยขนาดที่เล็กกว่าเกือบลักษณะที่โดดเด่นและเครื่องหมายที่แปลกประหลาดมวลของตัวผู้มักจะไม่เกิน45กิโลกรัมในขณะที่ตัวเมียมีน้ำหนักน้อยกว่าประมาณ10กิโลกรัมหมาป่าเหล่านี้ถูกแยกออกจากเพื่อนบ้านและอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของโปรตุเกสและสเปนพวกมันจะอยู่ในฝูงเล็กๆประมาณ 5-10 ตัวซึ่งจะใช้การอยู่ร่วมกันตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมหมาป่าที่อยู่ในระดับต่ำกว่าจะแสดงความจงรักภักดีต่อผู้นำเป็นประจำด้วยวิธีนี้การรักษาบรรยากาศที่เงียบสงบจะคงอยู่และความน่าจะเป็นของการต่อสู้จะลดลงอีกด้วยหมาป่าไอบีเรียเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ย่อยของหมาป่าที่เล็กที่สุดในโลกแต่สิ่งนี้ไม่ได้ขัดขวางไม่ให้มันอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารและสามารถล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ได้พวกมันไม่เพียงแต่ต้องการความเร็วสูงและพละกำลังเท่านั้นใบหูแหลมขนาดใหญ่ทำให้ผู้ล่าได้ยินอย่างชัดเจนซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ดวงตาเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นและจมูกที่มีขนาดใหญ่ทำให้รับรู้กลิ่นที่ดีกว่ามนุษย์ถึง100เท่าตัวภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่สูงช่วยให้ตรวจจับเป้าหมายได้จากระยะไกลมากขึ้นแต่การเคลื่อนที่บนเนินหินไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายนักแม้ว่าสัตว์นักล่าเหล่านี้จะปรับตัวให้วิ่งบนสิ่งกีดขวางได้ดีกว่าสัตว์อื่นแต่สัตว์ประจำถิ่นไม่ได้เป็นตัวแทนของยักษ์ใหญ่อย่างกวางนุ่นหรือวัวกระทิงฝูงเล็กๆก็เพียงพอแล้วสำหรับการล่าแต่สัตว์เช่นกวางแดงก็ยังมีน้ำหนักมากกว่าผู้ล่าหลายเท่าตัวดังนั้นการล่าจึงมักมีความเสี่ยงที่จะโดนกีบเท้าหรือถูกเขาขนาดใหญ่แทงได้เช่นกันนอกจากนี้สัตว์กีบเท้าจะเคลื่อนผ่านพื้นที่ที่ยากลำบากได้ง่ายความแข็งแกร่งของหมาป่าอยู่ที่กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วและเฉียบคมช่วยให้สามารถใช้คุณลักษณะของภูมิประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยความพยายามร่วมกันทำให้เป้าหมายหมดแรงและขับมันเข้าไปในกับดักที่แม้จะมีการต่อต้านอย่างสิ้นหวังภายใต้แรงกดดันของกรามอันทรงพลังและฟันที่แข็งแรงหมาป่าใช้วิธีอื่นเพื่อจับนักวิ่งที่เร็วที่สุดอย่างในสถานการณ์นี้พวกมันจงใจไล่เหยื่อไปอย่างสถานที่ที่วางไว้ซึ่งสมาชิกในฝูงกำลังรออยู่ในที่ซ่อนตัวดังนั้นการไล่ล่าที่ยาวนานจึงจบลงในชั่วขณะหมาป่าเหล่านี้ฉลาดมากวิธีการหาเหยื่อของพวกมันยังรวมถึงการสังเกตสภาพแวดล้อมด้วยเช่นความสนใจต่อการเคลื่อนไหวของสัตว์กินของเน่าบนท้องฟ้าซึ่งสามารถระบุตำแหน่งซากที่ต้องการได้อย่างแม่นยำเนื่องจากแร้งกินอาหารเร็วมากดังนั้นหมาป่าจึงไม่เสียเวลาอันมีค่าของพวกมันฝูงนักล่าลงมาจากภูเขาราวกับพายุและสลายคู่แข่งอย่างรวดเร็วจากนั้นก็รีบลากเหยื่อไปยังที่ปลอดภัยกว่านี้บางครั้งนกล่าเหยื่อไม่ได้มีขนาดที่เล็กกว่าหมาป่ามากนักแต่มวลของพวกมันไม่เพียงพอที่จะต้านทานนักล่าบนบกได้อย่างเต็มที่แม้หมาป่าเพียงตัวเดียวก็สามารถอ้างสิทธิ์ในอาหารเย็นที่เหลือได้อย่างหยิ่งพยอง
สีสันตามลำตัวช่วยอำพรางพวกมันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับพื้นหลังของภูมิประเทศที่เป็นหินก็ถึงเวลาที่หมาป่าทำการซุ่มโจมตีในขณะเดียวกันก็เพียงพอแล้วสำหรับพวกมันที่จะสบตากันและรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเสียงที่แผ่วดาวที่สุดก็อาจทำให้เหยื่อตกใจกลัวได้หมู่ป่าเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างยากสำหรับผู้ล่าเหล่านี้แต่การพลาดเป้าหมายดังกล่าวถือเป็นความฟุ่มเฟือยที่ประเมินค่าไม่ได้ในขณะที่ตัวล่อรับอารมณ์ที่รุนแรงของเป้าหมายหมาป่าตัวอื่นก็รีบเข้าไปจัดการในฐานะที่อยู่เพียงตัวเดียวทำให้หมูป่ายังไม่คิดจะหนีไปไหนโดยมันรู้ตัวเองดีว่าไม่น่าจะหลุดจากผู้ไล่ตามดังกล่าวได้หลังจากค้นหาช่องโหว่เป็นเวลานานพอสมควรนักล่ายังคงจัดการเพื่อจับฝ่ายตรงข้ามต่อไปแก่เขาใหญ่ของยุโรปเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามเขาโค้งขนาดใหญ่ของมันเป็นอาวุธที่น่ากลัวมากแต่หมาป่าก็ไม่ถอยไปง่ายๆเพราะมันรู้ว่ากำลังเสริมของมันกำลังจะมาถึงการอยู่บนภูเขาสูงแก่เขาใหญ่ปีนโดดหินได้อย่างง่ายดายซึ่งเป็นทางเดียวที่พวกมันไม่สามารถต้านทานผู้ล่าได้แต่ในที่ราบลุ่มแม้แต่แก่ตัวผู้ที่โตเต็มวัยก็ยังวิ่งได้ระยะสั้นเท่านั้นกระต่ายเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างยากสำหรับหมาป่าตัวเดียวแต่ความสามารถในการหลบหลีกที่ประสบความสำเร็จถูกขัดขวางโดยการทำงานเป็นทีมไม่ว่าผู้หลบหนีจะหันไปทางไหนเส้นทางของมันก็ถูก1ใน3ของนักล่าขวางทางอย่างรวดเร็วการอาศัยอยู่ท่ามกลางโขดหินยังมีข้อดีทำให้มีที่พักพิงตามธรรมชาติที่เชื่อถือได้มากมายซึ่งจะกลายเป็นบ้านที่ดีเยี่ยมสำหรับนักล่ารุ่นต่อไปมันเป็นเรื่องรายเดียงสาที่จะเชื่อว่าหมาป่าไม่มีศัตรูตามธรรมชาติในสถานที่เหล่านี้สัปดาห์แรกของชีวิตเด็กๆจะไม่ได้ออกจากที่พักพิงแต่เวลาผ่านไปและความต้องการที่จะสำรวจโลกรอบตัวเข้าครอบงำลูกสุนัขในวัยเด็กที่ไร้กังวลพวกมันใช้เวลาเล่นพร้อมกับได้รับทักษะในการล่าสัตว์และการเอาชีวิตรอดเป็นครั้งแรกนกอินทรีตัวใหญ่นี้ไม่คุ้นเคยกับเรื่องเล็กๆน้อยๆและทันทีที่ปล่อยเด็กๆไว้โดยไม่มีใครดูแลแล้วมันก็ไม่มีความลังเลทั้งนั้นด้วยการยื่นขาอันทรงพลังไปข้างหน้ามันก็ย่อตัวลงอย่างรวดเร็วโอบล้อมเป้าหมายที่เลือกไว้ในกรงเล็บที่อันตรายถึงชีวิตทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนแม่หมาป่าไม่มีเวลาแม้แต่จะมาช่วยเหลือและมันทำได้เพียงดูภาพที่น่ากลัวก็เท่านั้นแน่นอนว่านอกจากลูกหมาป่าแล้วยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายที่อยู่ในรายการอาหารของนกกินซีเหล่านี้ลูกสุนัขที่เหลืออยู่จึงมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปและกลายเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของฝูงหมาป่าไอบีเรียมีบทบาทสำคัญในการควบคุมจำนวนสัตว์อื่นๆดังนั้นจึงช่วยรักษาเสถียรภาพของประชากรในระบบนิเวศได้อีกทางถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ